วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกันกับรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ของ Adidas นะครับ Adidas Adizero Boston 10สำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่ง Adizero รุ่นใหม่ที่ออกมาวางจำหน่ายในปี2021นี้นะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะถูกวางตำแหน่งเป็นรองเท้าสำหรับใส่ซ้อมคู่กันกับรองเท้าวิ่ง Adidas Adizero Adios Pro 2นะครับโดยจะมีระบบอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์พื้นชั้นกลางแล้วก็ระบบภายในนะครับรวมถึงพื้นชั้นนอกด้วยนะครับผมเดิมทีเนี่ยบอสตันเขาจะเป็นรองเท้าวิ่งที่มีซัพพอร์ตสูงที่สุดในตระกูล Adizero นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าวิ่ง Adios นะครับที่เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับเข้ามาเหนือกว่าบอสตัน10นิดๆนะครับโดยอย่าง Adios 5รุ่นที่แล้วนะครับก็จะมีการใช้ผ้าตาข่ายเซเลอร์เมสที่เป็นลักษณะแบบเดียวกันกับ Adizero Pro Adios Pro นะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับทาง Adidas เนี่ยเขาได้ยก Adizero Boston 10เนี่ยขึ้นมานะครับโดยจะใช้วัสดุใกล้เคียงกันกับตัวท็อปอย่าง Adios Pro 2โดยเริ่มจาก Upper นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ย Upper ก็จะมีการใช้ผ้าตาข่ายเซเลอร์เมส 2.0 นะครับที่เป็นเหมือนกึ่งโปร่งแสงนะครับเป็นผ้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลนะครับผมเราจะเห็นว่าตัวกล่องของ Adidas Adizero Boston 10เนี่ยจะมีการเขียนคำว่า Made with Recycled Material อยู่นะครับเพื่อเป็นการหยุดสร้างขยะนะครับแล้วก็ช่วยในการกำจัดขยะไปในตัวนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็จะใช้วัสดุ Palm Green นะครับเป็นวัสดุ Recycled จากขยะพลาสติกทั่วไปนะครับผมมาถักทอนะครับออกมาเป็นเซเลอร์เมส 2.0 ที่มีความโปร่งแบบนี้นะครับเท่าที่ลองจับดูนะครับเซเลอร์เมส 2.0 นี่ก็จะมีความเหนียวๆนิดนึงนะครับดูแล้วน่าจะมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นนะครับกระชับเข้ากับเท้าได้ดีนะครับผมโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการใช้ผ้าตาข่ายอีกชั้นนึงด้านในนะครับตามที่เราเห็นเลยที่เป็นสีขาวๆแล้วก็มีโครงส้มๆนี่นะครับโดยผ้าตาข่ายด้านในเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นลักษณะผ้าแบบเดียวกันนะครับผมซึ่งตัวลิ้นรองเท้าเองก็ถูกเย็บติดกันกับตัวรองเท้านะครับโดยลิ้นรองเท้าลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ซ้อมทำความเร็วต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับกระชับเข้ากับรูปเท้าด้วยนั่นเองนะครับผมลิ้นรองเท้าก็มาพร้อมกับโลโก้ Adidas นะครับแล้วก็มีฟองน้ำสีส้มๆด้านในนะครับเป็นฟองน้ำนูนขึ้นมาสำหรับการรองรับเวลาเรามัดเชือกนะครับเวลาเรามัดแน่นๆเนี่ยก็จะไม่กดตรงหลังเท้านะครับลิ้นรองเท้าก็ค่อนข้างบางนะครับเป็นผ้าตาข่ายบางๆนะครับมีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ตรงปลายเท้าเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุหนังน่าจะเป็นหนังกลับนะครับเพิ่มความคลาสสิกเข้ามานะครับผมแล้วก็มีตกแต่งด้วยสีแดงนะครับตรงส้นเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะทึบหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการความแข็งแรงสูงในการล็อกส้นเท้านะครับด้านในก็จะมีแผ่นฮิลเคาน์เตอร์อยู่นะครับผมแผ่นแข็งๆที่ใส่อยู่ด้านในแล้วก็มีเขียนชื่อ Adidas Boston 10ตรงนี้นะครับตรงส้นสีส้มๆเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำนุ่มๆด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีฟองน้ำสำหรับล็อกใต้ข้อเท้ารวมถึงตรงส้นเนี่ยจะมีลักษณะเดียวกันกับ Adios Pro 2ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตรงเอ็นร้อยหวายด้านหลังนะครับผมและด้านในนะครับก็จะมีโลโก้ Adidas วางอยู่มองเห็นผ้าเมสข้างในแบบชัดเจนนะครับก็ดูดีมีความสวยงามนะครับมาดูในส่วนของระบบกันบ้างนะครับสำหรับระบบของรุ่นนี้นะครับก็มีการนำระบบบางส่วนของทาง Adios Pro 2เข้ามาใช้งานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นชั้นกลาง Lifestyle Pro นะครับที่วางอยู่ชั้นบนนะครับผมก็จะเป็น Lifestyle Pro ที่เหมือนกันกับ Adios Pro 2นะครับโดยจะมีการตกแต่งพื้นชั้นกลางใหม่นะครับมีความนุ่มมีน้ำหนักเบานะครับมีแรงส่งตื่นที่ดีแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็ยังคงใช้โฟม Lifestyle นะครับที่เป็นโฟมของทาง Adidas พัฒนามาจาก EVA นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารองเท้าวิ่งหลายๆรุ่นรวมถึงรองเท้ากีฬารุ่นอื่นๆของทาง Adidas นะครับก็ได้ใช้โฟม Lifestyle ตัวนี้นะครับผมสำหรับโฟม Lifestyle นะครับก็จะมีน้ำหนักเบานะครับมีความนุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็มีความเฟิร์มหนักไปทางเฟิร์มซะมากกว่านะครับหลายคนก็บอกว่าให้อารมณ์ที่มีความดิบได้อย่างดีนะครับผมสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยก็มาในไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างหนานะครับโดยตัวไลฟ์สไตล์โปรเนี่ยก็ถือว่าหนาพอสมควรนะครับไลฟ์สไตล์ตรงส้นก็จะหนากว่ามากๆนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีแท่ง Energy Rod นะครับโดยเราสามารถมองได้จากด้านล่างแล้วก็สัมผัสลองเคาะได้ด้วยนะครับลองฟังเสียงดูซึ่งก็จะมีจำนวน5แท่งนะครับก็จะวางอยู่ใต้ฝ่าเท้านะครับผมจะคอยช่วยในเรื่องของความคงรูปนะครับแล้วก็คอยผลักให้เราไปข้างหน้านะครับ
เวลาเราวิ่งไปเนี่ยปล่อยไหลไปตามทรงของรองเท้าก็จะช่วยประหยัดแรงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยก็จะมีการวางแผ่นคาร์บอนนะครับความยาวประมาณครึ่งส้นนะครับผมวางไว้อยู่ซึ่งถ้าเราถอดแผ่นรองด้านในออกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยตรงสีดำๆนะครับด้านในเนี่ยเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับซึ่งเราเอานิ้วกดก็รู้สึกได้เลยว่าเป็นแผ่นแข็งมากๆนะครับลองเคาะฟังเสียงดูโดยด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฟมไลฟ์สไตล์โปรนะครับซึ่งสีต่างกันแบบชัดเจนนะครับผมตรงส้นนี้เองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงนะครับช่วยเวลาเราลงเท้านะครับเพิ่มความมั่นคงของข้อเท้าไม่ให้ข้อเท้าเนี่ยขยื่นบิดไปมานะครับผมผสมผสานกันกับ Energy Rod นะครับก็ทำให้เราวิ่งได้อย่างลื่นไหลนะครับสมูทลื่นไหลไปข้างหน้าได้เรื่อยๆนะครับด้วยรูปทรงพื้นโค้งด้วยนั่นเองนะครับผมและมีน้ำหนักอยู่ที่306กรัมนะครับในไซส์10 US ผู้ชายว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับรองเท้าใส่ซ้อมทำความเร็วนะครับผมซึ่งก็ต้องดูว่าทั้งระบบทั้งหมดเนี่ยของ Boston 10เนี่ยจะช่วยทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยไม่ถ่วงเท้าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่การที่เป็นรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ซ้อมเนี่ยน้ำหนักประมาณนี้ก็อาจจะมองว่าหนักไปนะครับถึงจะต้องการให้เราใส่ซ้อมเพื่อฝึกกล้ามเนื้อก็ตามนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฟีลลิ่งในการวิ่งจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องไปลองกันก่อนสักพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงในส่วนของน้ำหนักแล้วก็ระบบอะไรต่างๆอย่างแน่นอนนะครับผมปิดท้ายด้วยพื้นชั้นนอกยาง Continental นะครับโดยจะมีลักษณะการวางของยางที่ค่อนข้างแยกชิ้นส่วนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยก็จะเหมือนกันกับ Adios Pro 2อยู่เหมือนกันนะครับโดยจะเป็นส่วนของหน้าเท้าแล้วก็จะเป็นส่วนของส้นเท้าที่แยกกันเป็น2ชิ้นนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยหน้าเท้าก็แยกกันเป็น2ชิ้นนะครับโดยตรงนี้สีขาวๆเนี่ยก็จะเป็นโฟมไลฟ์สไตล์ที่แบบชัดเจนนะครับโดยตรงนี้ก็จะมีลวดลายที่เป็นเหมือนใบมีดนะครับทะแยงออก2ข้างนะครับผมเท่าที่ลองจับดูก็มีความแข็งแรงนะครับมีความหนึบอยู่พอสมควรเลยก็น่าจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วก็มาในรูปแบบยางค่อนข้างหนานะครับจะหนากว่า Adios Pro 2เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ซ้อมนะครับการที่ใส่พื้นยางบางๆมาก็ทำให้อายุการใช้งานอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็เลยใส่มาให้หนาหน่อยนะครับจะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับใส่ซ้อมได้ในทุกๆวันแล้วก็ในวันแข่งขันเนี่ยก็หยิบ Adios Pro 2ออกมาใส่แข่งขันทำความเร็วได้แบบเต็มที่นะครับผมโอเคสำหรับ Adidas Adizero Boston 10ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับราวๆนี้ก็ส่วนตัวก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบกับดีไซน์อันใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยเห็นภาพที่หลุดออกมานะครับแล้วก็ภาพออฟฟิเชียลก็ยังรู้สึกว่าดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่พอได้จับตัวจริงให้ได้เห็นตัวจริงเนี่ยเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็น่าสนใจว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้ที่ปรับจากรองเท้าพื้นบางๆเนี่ยมาเป็นรองเท้าหนาแบบนี้นะครับจะให้ฟีลลิ่งเป็นอย่างไรนะครับผมใส่แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวทาง Sneaker Today เนี่ยขอไปใส่ลองกันสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าความคิดเห็นนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างแน่นอนสุดท้ายก็ขอขอบคุณทาง Adidas ประเทศไทยที่ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้มาให้ทาง Sneaker Today ด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่สนใจรองเท้าวิ่ง Adidas Adizero Boston 10คู่นี้นะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับในประเทศไทยราคา 4,800 บาทสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้าน Adidas ทั่วไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอพาชม Adidas Adizero Boston 10คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้หากใครที่ดูแล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ